ครับผมขอต้อนรับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider ในช่วงที่3ครับรายการสดๆที่จะมาพูดคุยในเรื่องราวเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ถึงการอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับก่อนอื่นที่จะไปคุยเรื่องต่างๆก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนดีของเรานะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้จริงๆก็ต้องหัดเอาไว้สำหรับการถือป้ายหัดเอาไว้ดีแล้วนะครับคนอื่นเขาไม่รู้คนอื่นได้ดูด้วยมาช่วงนี้ครับช่วงที่3แล้วนะครับท่านใดสนใจจะสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับรถสองจังหวะหรือการปรับแต่งซ่อมลุงโมดิฟายต่างๆก็สามารถได้จะส่ง SMS เข้ามานะครับทาง482-7772พิมพ์4เป็นบล็อกตามด้วยคำถามของท่านหรือโทรเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับทาง02-530-9496-98ครับผมใช่วันนี้พี่อ้นอยู่กับเรานะฮะสาย2จังหวะนะเพราะบางตัวเนี่ยเราก็เกิดกันไม่ทันหรอกครับนะฮะก็พี่อ้นมีอายุแล้วอยู่มานานแล้วก็เลยถามพี่อ้นได้ไฟตรงไฟเตอร์เงี้ยไฟเตอร์มีครับมีเห็นไหมนี่ไงบอกแล้วมีวิธีเช็ดมัวกันน็อกให้เงาไหมครับเกี่ยวอะไรของแบบไม่มัวน่ะเดี๋ยวนี้มีสเปรย์ครับมีสเปรย์มีสเปรย์ขายเยอะแยะเลยนะครับมันจะเป็นเรื่องของเช็ดชิวเช็ดสีสเปรย์ฉีดภายในดับกลิ่นกลิ่นอับต่างๆสามารถซื้อได้ราคาหลักร้อยเองกระป๋องไม่กี่ร้อยล่าสุดของพี่ปุ้มไงพี่ปุ้มรับเบอร์นุกเนี่ยฉีดเข้ามาในชิวเช็ดปื๊ดเดียวนะครับเอาน้ำฉีดที่วิ่งอย่างกับใบบอลเลยใช่คือน้ำไม่เกาะแต่ว่าไอ้ด้านในหมวกอ่ะพี่ก๊อฟไม่คือจริงๆเอาตากแดดดีกว่าไม่ได้เขามีสเปรย์เท่าไหร่จริงๆแล้ววันนั้นบอลมาบอลบอกว่าการเอาหมวกตากแดดเป็นวิธีที่ผิดตากลมธรรมดาพี่ตากลมพอธรรมดาเพราะถ้าตากแดดปุ๊บมันจะมีการทำปฏิกิริยาทำให้หมวกกรอบฟองน้ำก็จะเสียฟองน้ำมันจะเอาแบบแดดอ่อนแล้วกันนะเอาแดดอ่อนหน่อยเอาลมพี่เอาลมด้วยเอาลมก็คือไว้ในบ้านมีให้ลมโฟลว์ผ่านลมโฟลว์อย่างเงี้ยครับอย่างนั้นได้อย่างนั้นเพราะไม่งั้นถ้าเกิดว่าตากแดดเนี่ยวันนึงเดี๋ยวฟองน้ำก็จะลุ่ยถ้าเกิดว่าทิ้งไว้นั่นคือวิธีการดูแลรักษาที่ผิดซึ่งเราก็บางคนก็ทำผิดมาตลอดเราก็ทำมาตลอดเนาะเนี่ยแต่พอตัวนี้มาปุ๊บใช่ไหมทำเหมือนที่บอลสอนซึ่งเราเอะใจอะไรหรือว่าตรงที่เขาเรียกอะไรอัพเพลเลทของการแข่งขันเลสซิ่งเนี่ยสังเกตบอกว่าเวลาที่นักแข่งเข้ามาเสร็จเนี่ยเขาจะมีแบบเป็นตัวพัดลมเป่าเล็กๆแล้วหมวกนอกวางใช่แล้วก็มีถุงมือก็มีที่ข้อที่เสียบซึ่งนั่นอ่ะก็คือเหมือนกับมาจากต่างประเทศแล้วก็เป็นที่บ้านเราก็มีขายเดี๋ยวนี้มีขายแล้วใช่ไหมครับนั่นอ่ะคือวิธีการดูแลรักษาหมวกนอกที่ถูกต้องนะคือการตัดการเช็ดชิ้นหมวกนะครับก็ตอนนี้ก็ซื้อสเปรย์ดีกว่านะครับเพราะว่าไม่แนะนำให้ไปใช้พวกน้ำยาผงซักฟอกหรือสบู่นะครับจริงๆแล้วมันไม่เหมาะกับตัวชิวมันอาจจะทำให้ปฏิกิริยาให้มันมัวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มันมีสเปรย์ขายนะครับราคาไม่กี่ร้อย 300-400 ของพี่ปุ้มนี่หลัก10บาทถึง100นะก็แล้วแต่ใช่ไหมก็มันมีหลายยี่ห้อไงให้เลือกเอาเลือกเอาอาจจะเอาหลายขวดก็ฉีดเสร็จแล้วก็เช็ดนะครับชิ้นพักหนึ่งแล้วก็ใช้ได้นะครับก็จะช่วยให้เวลาโดนฝนโดนฝุ่นอะไรเงี้ยมันก็จะกลิ้งออกไปนะครับไม่เกาะที่หน้าชิวของเราใช่แล้วนะครับหลังๆเขามีอันนี้ด้วยอะไรนะเคลือบแก้วหมวกเงาเลยล่ะคราวนี้วิ้งเลยใส่วิ้งมาต่อไปนี่ครับมาเลยเรื่องราวเดี๋ยวจะมาพูดคุยกับเรา Honda VFR 400ยังพอมีอะไรไหมครับโอ้โหปีเก่ามากเลยครับปีเก่ามากครับผม N4 30 30 35อยู่เท่าไหนเดี๋ยวต้องบอกว่าตอนนี้พี่ไก่มอเตอร์สปอร์ตก็คืออยู่เส้นนวมินนะถนนนวมินถ้าเผื่อว่ามาจากทางเกษตรนวมินเนี่ยตรงมานะครับก่อนที่ถึงแฟลตคลองจันทร์อยู่ฝั่งขวามือเป็นร้านใหญ่เลยเขียนว่าไก่ KAI มอเตอร์สปอร์ตบอกว่าสายนี้เขาสาย VFR แล้วก็ใช่ที่ไอ้ระบบไฟระบบจบไม่จบเนี่ยไปหาพี่ไก่จบแน่เพราะว่าตัว NC เองเนี่ยมันมีระบบหาเรื่องระบบไฟที่เขาไม่จบกันน่ะนะครับมันจบยากตอนนี้พี่ไก่เขาหาทางออกไปแล้วเพราะนั้นถ้าอยากได้อะไรหรือว่าอยากจะไปแก้ในเรื่องของชุดไฟที่มันดีขึ้นนะครับไปอยู่ตรงไหนที่พี่ตูก็คือถ้าเผื่อว่ามาจากเส้นเกษตรนวมินใช่ไหมแล้วเราก็เลี้ยวขวานะฮะเลี้ยวขวาปุ๊บตรงไปเรื่อยบนเส้นนวมินนั่นแหละเรียกว่าสุขภิบาล1นั่นแหละก่อนถึงแฟลตคลองจันทร์อยู่ฝั่งขวามือจะเป็นร้านประมาณ 3-4 คูหาเลยอยู่ฝั่งขวามือแล้วก็ติดเลยคลองจันทร์ก่อนถึงแฟลตคลองจันทร์ด้านซ้ายแยกนิด้าก่อนถึงก่อนต้องถึงคือเราวิ่งเส้นนวมินไปเรื่อยวิ่งเส้นนวมินอ๋อไปตัดเสรีไทยตัวนั้นอยู่บนเส้นนวมินนั่นแหละตัดเสรีไทยใช่นั่นแหละสิริไทยครับคือต้องบอกว่าที่นี่ไม่ได้เพียงแค่เรื่องของการปลูกผีแต่ที่นี่คือเรียกอะไรปลูกแล้วเอามาแข่งและได้แชมป์ด้วยใช่เพราะตอนนี้มีรุ่นแข่งอยู่ใช่บีเอฟอาร์เนี่ยแนะนำถูกที่เลยไปได้เลยครับไปได้เลยครับผมอ่ะนะครับมาดูทางไลฟ์สดหน่อยบอกว่าอ๋อโอเคมีคนใหม่เข้ามาคุณขนมโมจิหอมอร่อยเหรอเขาบอกช่วงนี้ฝนตกพิธีกรทั้ง3ท่านรักษาสุขภาพด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับยังไงก็ส่งข้าวอยู่ข้าวยามา
สายตัวครับปั๊มทูทีของ TZR ไฟคู่ที่ไหนมีขายบ้างครับราคามือ1และมือ2ยาวปั๊ม TZR ปั๊มทูทีตัวอื่นใส่ได้ไหมไม่ได้ตัวนี้ต้องใช้ของเขาเลยตรงตัวแล้วมีเฉพาะมีขายอยู่ไหมจริงๆมีขายครับที่ไหนจริงๆแล้วถ้าของมือ2เนี่ยที่บ้านอาจารย์ก็มีบ้านอาจารย์มีครับแต่ว่าถ้าเกิดมือ1เนี่ยเราก็เบิกที่0เลยเบิกที่ศูนย์ยังมีครับเพราะว่าอย่างน้อยร้านอะไรเนี่ยตอนนี้ยังมีขายนะครับถ้าบางกะปิก็ร้านโอฬารนะครับลาดพร้าวก็ร้านโอฬารที่ศูนย์ยามาฮ่าก็ยังเบิกได้อยู่นะครับจะเป็นร้านลุงศิลป์ที่สวนมะลิก็ได้นะครับแถวสวนมะลิเนี่ยราคาจริงๆยังฟิกไม่ได้เพราะว่าราคาตัวนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดนี่เพราะเราค่าเงินเนี่ยนะเพราะมันเป็นอะไรนอกมันไม่ใช่อะไรบ้านเรานะครับมีขายนะครับมีขายถามว่าจริงๆแล้วปั๊มตัวนี้มันเสียหรือมันยังไงครับถ้าเสียถ้ารั่วมีชุดซีนซ่อมมีชุดซ่อมนะครับไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอยู่ไหนพี่อยู่ไหนครับพี่อยู่ที่ไหนครับผมค่อยว่าเดี๋ยวแจ้งทีละกันเออถ้าไม่เข้าใจยังไงประสานทางเบอร์โทรของอาจารย์ก็ได้เดี๋ยวผมจะบอกให้โทรเข้ามาคุยรายการก็ได้ครับผมจะได้ไม่ต้องเสียตังค์เยอะใช่เพราะว่าบางทีมันซ่อมได้ไม่กี่ร้อยถ้าซ่อมจริงๆมันมีการทดสอบไปก๊อฟพี่ตู่เพราะว่าออโต้ลูปเนี่ยสองทีเนี่ยของสองจังหวะบ้านเรารถ150เนี่ยจะมีการนะครับเติม1ลิตรเนี่ยจะอยู่ได้ถึง 1,200 โลนึกออกไหมครับอันนี้คือปกตินะครับ 1,000 โลเนี่ยถือว่าเริ่มแล้วเริ่มมีการอาจจะใช้ความเร็วสูงแล้วแต่ถ้า800โลเนี่ยอันนี้คือกินละมันเปรียบระบองได้ครับ800กิโลต่อลิตร 1,000 โลต่อลิตรหรือ 1,200 โลต่อลิตรอันนี้เราพอเราซ่อมบำรุงหรือว่าเราเซอร์วิสแล้วเนี่ยเราควรจะปรับไว้ที่ตรงไหนนะครับแล้วจะมีตำแหน่งถ้าไม่เข้าใจภาษาอาจารย์มาเลยเดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้นะเมื่อสักครู่มีขึ้นเบอร์โทรไปเรียบร้อยแล้วครับผมนะมาถ้าอยู่กรุงเทพก็ง่ายหน่อยครับผมอยู่ต่างจังหวัดก็ค่อยโทรซื้อขายได้ครับส่งไปได้ส่งมาซ่อมได้ผมส่งกลับให้ได้ส่งที่อยู่มาครับผมจัดไปอยากได้ตังค์ก็ต้องทำนี้นะฮะได้ครับเอาไปต่อไปหรือว่าคนนี้มันก็ได้เอเดนต่อไปมีไหมครับอยากได้เอสอาร์150โปรอาร์มสภาพดีมีไหนขายครับอ๋ออันนี้ถ้าผมได้สื่อสารกับทางคุณหน่อยที่นครนายกอันนี้ลูกศิษย์ผมเองนะเพราะว่าตอนนี้กำลังหาอยู่จริงๆแล้วมันอยู่ใน NSR 150เนี่ยแต่ว่าเป็นกลุ่มคลับเป็นกลุ่มของ NSR เลยเขาก็จะมีเอามาแนะนำขายกันแหละแต่ว่าในส่วนที่เราชอบเนี่ยนะคือเราอาจจะยังไม่โดนไงเพราะว่าราคาตัวนี้มันแรงครับขึ้นมาเกือบ 50,000 แล้วเพราะฉะนั้นเข้าไปดูในเพจเหรอเข้าไปดูในเพจก่อนครับเพจอะไรครับ NSR ครับ NSR Pro Arm เลย SP นะครับเข้าไปดู NSR Pro Arm ในเพจ Facebook นะใช่ครับในเพจก่อนนะครับเข้าไปดูในกลุ่มก่อนถ้าไม่เข้าใจก็เข้ามาที่เฟซผมก็ได้เดี๋ยวผมจะแนะนำเพจให้ครับผมเดี๋ยวเป็นในหน้าให้ครับมีสายเข้าสวัสดีครับคุณไข่พี่ไข่สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไข่โทรอยู่ไหนครับนี่ครับจากพลังเก้าครับอ๋อพลังเก้าแค่นี้เองไม่น่าโทรมาจะขับรถไปเลยพี่ไข่ว่าเลยครับผมพอดีมีวันนั้นเห็นทางรายการออกเรื่องการเปลี่ยนจากล้อซี่ลวดมาเป็นล้อแม็กอะครับก็เลยเห็นเคยออกอากาศอยู่เมื่ออาทิตย์ก่อนหรือยังไงอะครับล้อซี่ลวดแล้วจะมาเปลี่ยนเป็นล้อแม็กเป็นรถอะไรครับพี่เวฟ125ครับเวฟ125ล้อซี่ลวดแล้วพี่จะเปลี่ยนเป็นล้อแม็กใช่ไหมครับครับอ๋อได้ครับจะเปลี่ยนทางเป็นของบริษัทอะครับก็จะไปเปลี่ยนที่ศูนย์เลยครับอ๋อมันมีอะไรอยู่แล้วนี่ครับที่ศูนย์มีขายครับพี่ครับทีนี้เวลาสมมติว่าเราจะไปต่างจังหวัดจะเอารถไปใช้ซึ่งมันมีเป็นถนนแบบดินลูกรังอะครับมันก็มีการขรุขระเวลาการเราไปตกหลุมตกอะไรบ้างเนี่ยมันจะมีผลข้างเคียงเยอะไหมครับผลเผื่อว่าเป็นแม็กอย่างนั้นมันทนทานอยู่แล้วเส้นทางมันเยอะเลยพี่เยอะขนาดนั้นเลยเหรอขี่แบบเป็นกิโลเลยเหรอลูกรังอะมันเป็นบางช่วงแบบถนนมันไม่ค่อยดีอะครับแล้วก็มีไอ้ส่วนใหญ่ก็เป็นถนนแบบปูนอยู่แล้วเงี้ยครับอ๋อต้องหยอดหน่อยพี่สายหยอดพี่ต้องหยอดหน่อยถ้าเผื่อจะใส่มันสวยแล้วแต่เวลาถ้าเจอต่อให้เป็นซี่ลวดก็จริงพี่เจอหลุมก็มาอยู่เหมือนกันใช่เพราะนั้นถ้าเจอหลุมเจอที่มันทางไม่บากมากพี่ก็ต้องหยอดไปมันจะเป็นซี่ลวดหรือเป็นแม็กเหมือนกันหมดครับแต่ความแข็งแรงของแม็กอ่ะมันแข็งแรงกว่าอยู่แล้วเพราะแม็กตัวที่ขายให้กับรถตลาดเนี่ยเป็นแม็กที่ไม่ได้แบบมีความเบาอะไรมากมายนักเพราะฉะนั้นเวลาที่แบบมันเจอแรงปะทะเนี่ยมันจะไม่อ่อนบางเหมือนกับแม็กแพงๆที่แบบอยู่ในรถแข่งใช่ครับผมถ้าไม่ได้ขี่บุกตะลุยเพราะว่าการดูแลรักษามันก็จะง่ายกว่าที่รวดเยอะแล้วเพราะว่ากำฟองน้ำรูดฟืดสะอาดแล้วจำพูดถึงเขาไปใช้จังหวัดก็ไม่มีผลอะไรใช่ไหมครับไม่มีผลครับมีแต่ผลเรื่องของความสวยงามมาพี่เนี่ยที่ขึ้นหน้าจอก็คือเนี่ยเป็นแม็กสแตนดาร์ดที่ติดมากับรถเลยสวยเลยนะครับเจอหลุมเจอบ่อที่มันลึกมากหรือว่าเจอท้ายที่มันขรุขระ
พี่ก็หยอดไปสัก40ขับไป40พอทางนี้พี่ก็บิด60 80 100ครับได้ครับพี่จริงๆที่ศูนย์เนี่ยตอนนี้เขาจะมีชุดล้อแม็กเนี่ยครับจริงๆถ้าเราซื้อเวฟ25รุ่นประวานในรุ่นตัวนี้นะครับถ้าเขาซื้อเป็นล้อซีลวดมาเขาจะมีชุดแต่งเนี่ยคือเป็นล้อแม็กอยู่แล้วนะครับซื้อเสริมอุปกรณ์เสริมได้ราคาไม่แพงครับใช้ได้เลยตรงรุ่นซื้อแล้วตรงรุ่นเลยแล้วยางก็ใช้ด้วยกันได้ไม่ต้องดัดแปลงฝากเบรกอะไรก็ใช้ด้วยกันได้หมดไม่ต้องแปลงเลยครับซื้อของศูนย์ดีกว่าพี่ไข่ซื้อของแท้นะพี่ไข่นะเดี๋ยวขอรบกวนอีกสักนิดนึงครับเวลาถือว่าเวลารถที่แบบเราเห็นว่าขี่มาแล้วน้ำมันท่วมเราดับเครื่องแล้วเข็นไปเนี่ยจะปลอดภัยกว่าที่ขี่ไปแล้วดับเลยป่ะครับต้องดูว่าน้ำท่วมระดับไหนพี่น้ำประมาณนักครึ่งล้อร่วมๆพวกไอ้ท่วมท่อครับโอ้ถ้าท่วมท่ออย่าเข้าไปครับถ้าท่วมท่อช่วงที่เราขี่เข้าไปเนี่ยในจังในลักษณะเครื่องยนต์เราดับเนี่ยน้ำมันจะแบกกลับไปที่ท่อเลยจะดูดเข้าไปในเสื้ออยู่ไปในฝาสูบเราถ้าเกิดเราดับเครื่องเราเข็นไปอ่ะก็ได้เป็นไรไหมครับไม่เป็นไรครับก็ได้ครับไม่เป็นไรเพราะรถเราน้ำไม่เข้าครับพี่ไม่เข้าแต่ถ้าเมื่อไหร่พี่รถที่มันมิดท่อเนี่ยเวลาพี่ขี่ปุ๊บยกเครื่องเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมันน้ำมันจะโดนสวบเข้าไปในท่อแล้วมันจะไปเข้าในทีนี้มันก็จะเยอะเข้าฝาสูบแล้วก็ทะลักเข้าไปแต่ถึงยังไงก็ช่างเวลาเราผ่านน้ำท่วมมาหรืออะไรต่างๆเนี่ยให้พี่ไข่จอดรถในสแนลขาตั้งคู่นะพี่ไข่ก็ต้องกดด้านท้ายเนี่ยให้ลงมาตรงปลายท่อจะมีรูเล็กๆอยู่ข้างล่างใช่ให้กดท้ายให้ต่ำเลยแล้วพี่ไข่ก็ช่วยสตาร์ทเท้าเนี่ยสตาร์ทไปประมาณ5ครั้ง10ครั้งเนี่ยมันจะช่วยดันน้ำที่ไม่ต้องสตาร์ทเฉยๆนะพี่ไม่ต้องไขกุญแจนะไม่ต้องครับคือแรงดันจะปิดไว้สตาร์ทเปล่าใช่แค่ให้แรงดันมันดันน้ำออกจากท่อใช่ครับผมอ๋อพี่ไทยอ๋อครับผมครับรบกวนแค่นี้ครับโอเคครับพี่ไทยขอบคุณครับรถปลอดภัยครับพี่ครับผมสวัสดีครับ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 ก็เจอพี่ไทยเพราะว่าบ้านเรานี่แน่นอนว่าเรื่องของฝนตกก็เจอน้ำท่วมทุกที่แหละครับบางทีนี่ดันทุลังไปเหมือนกันผมก็เคยน้ำท่วมจะมิดล้อเลยดันทุลังไปมู้สุดท้ายก็ไม่รอดนะครับไม่รอดเพราะว่ารถท่อไอเสียเรามันต่ำแล้วบ้านเราเนี่ยพอขับไปสักพักคิดว่ารอดนะพอไปเจอช่วงที่มันยวบตัวลงไปในหลุมนั้นลงไปเลยเรียบร้อยเลยแล้วน้ำเข้าเรียบร้อยครับแล้วใหม่ๆยังพอได้ครับอย่างยกตัวอย่างเช่นแบบว่าตอนเวฟไนท์อะไรที่เคยใช้นะตอนใหม่ๆแบบปลั๊กอะไรมีโอเคอยู่ลุยเธอนะครึ่งล้อเต็มล้อเนี่ยลุยได้นะฮะแต่ถ้าแบบว่าใช้งานมาสักระยะหนึ่งปฏิกิริยาความร้อนที่มันทำให้แบบไอ้พวกเนี้ยมันกรอบแล้วก็มีช่องทางที่เข้าไปดับงานเข้าอย่างงานรถพวกสายพานเนี่ยกรณีพวกออโต้หรือแต่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยปัญหาเกิดพี่ก๊อฟพี่ตู่เพราะว่าเราขับไปสักพักหนึ่งพอน้ำเข้าปุ๊บมันเป็นนวดสายพานเราเละเลยพอเราจอดไว้พอน้ำหมดถึงเราจะขับได้ก็จริงนะเราไม่ถอดมาเช็คถอดมาดูอีกทีสนิมกลึมเลยเรียบร้อยอย่างนั้นไม่ควรลุยก็คือว่ารู้แหละถ้าถึงเวลาลุยถ้ามันจำเป็นต้องลุยแล้วลุยมาแล้วกลับมารอแห้งแล้วเปิดมาแล้วก็เช็คทำความสะอาดใช่นะครับเดี๋ยวนั้นเลยแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นโซ่หรือสายพานก็ดีทุกอย่างครับพอเราแห้งปุ๊บเราก็มาเก็บงานซะตรงไหนมีสนิมก็พ่นสเปรย์หรือว่าจะมาถอดมาล้างอะไรก็แล้วแต่จะดีกว่านะครับเพื่อให้รถอยู่กับเราได้นานครับผมอ่ะ GPX นะครับ Gentleman 200น่าใช้ไหมครับข้อดีข้อเสียตัวนี้ก็เริ่มปล่อยออกมาแล้วนะครับหลังจากที่ให้ลูกค้าได้จองกันมาตั้งแต่งานมอเตอร์อะไรนะไม่ใช่มอเตอร์เอ็กโปดิบิ๊กมอเตอร์เซลปีที่แล้วเป็นรถคนน่ารักนะแถวบ้านมีคันหนึ่งเป็นรถเครื่องยนต์200 ซีซีนะครับซึ่งต้องบอกว่า GPX เองเนี่ยก็มีการพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ตัวที่เป็นเดมอนและที่เป็นยอดนิยมจนมาเป็นตัวเดมอน2 GN 150ก็เปิดตัวมาพร้อมกับตัว Gentleman 200ซึ่งเป็นสไตล์ของโมเดิร์นคลาสสิกซึ่งจะมีความโมเดิร์นหมายความว่าอุปกรณ์ต่างๆลวดลายต่างๆอาจจะมีในยุคใหม่จะมีกลิ่นอายของคลาสสิกอย่างเรือนไม้ทรงกลมไฟหน้ากลมๆล้อซีลวดก็ยังคงความคลาสสิกของเขาอยู่แต่ถามว่าข้อดีข้อเสียตัวนี้ข้อดีผมว่ามันเป็นรถที่เครื่องยนต์กำลังดีแล้วก็ราคาไม่แพงไงเพราะ Gentleman ตัวนี้เขาบอกว่าออกแบบมาเพื่อสำหรับการใช้งานในเมืองเห็นตัวมันก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะมันจะกึ่งๆอ่ะมันไม่เชิงจะใหญ่ก็ไม่ใหญ่จะเล็กก็ไม่เล็กก็อยู่ตรงกลางอ่ะกำลังดีแหละนะครับวันนั้นก็เลยไปลองค่อมๆขับๆดูก็รู้สึกว่ามันตอบสนองให้ดีเหมือนกันนะขนาดเครื่องยนต์แบบสูบเดียวได้ฟิลด้วยนะเรื่องของทรงเขาอะราคาเขาไม่แพงด้วยราคาไม่แพงไงราคาไม่แพงนะครับเพราะนั้นมันน่าจะตอบโจทย์กับผู้ใช้ในเมืองนะครับเพราะว่าแต่ถ้าขี่ทางไกลนิดนึงเนี่ยมันจากรูปทรงที่ตัวเล็กไปไงเล็กไปนิดนึงน่าจะหิ้วได้ถ้าขี่ทางไกลมันจะเหนื่อยเนี่ยกับในการหิ้วรถไปเพราะนั้นขี่ในเมืองหล่อๆเนี่ยผมว่าคุ้มกับราคาแล้วก็คุ้มกับในเรื่องของออปชันที่ให้มาทั้งต่างๆดูดิอัพไซด์ดาวน์เลย
ขี่ในเมืองแบบเนิ่นๆใช่เนิ่นๆครับเจอในเมืองหลายคันแล้วผมเห็นหูสีบอลสีเทาๆเนี่ยสวยมากเจอเมื่อวานแถวบ้านเราอยู่แถวซอยเมตตาเมตตาเหนือนะเออเอามาจอดดูเออสวยสวยสวยดีแล้วแต่คันเล็กไปนิดนึงถ้าเกิดคนตัวใหญ่นะจริงๆแล้วก็น่าใช้แต่ซีซี200อ่ะส่วนเรื่องข้อเสียเนี่ยเรายังไม่พบว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเราเป็นการเทสแค่ช่วงระยะสั้นๆเออเขาขึ้นมาอยู่ต้องรอสักพักนึงถึงจะรู้ว่าพอได้เราได้นวดเครื่องยนต์สักพันโลประมาณเนี้ยน่าจะเริ่มรู้แล้วว่าอะไรมันดังอะไรมันไม่ดีเราต้องดูไอ้นี่ด้วยในเรื่องของเหลวในเรื่องของน้ำมันเครื่องในเรื่องของเลือกใช้น้ำมันเบนซินหรือว่าน้ำมัน95เนี่ยหรือว่าแก๊สตัวฮอเนี่ยแก๊สตัวฮอตัดไปก่อนเลยนะเอา95ก่อนนะครับแล้วส่วนของเหลวน้ำมันเครื่องเนี่ยควรจะตรวจตามระยะผมว่ายังใช้ดีนะตรวจโซ่ถ้าดูแลดีๆมันก็อยู่กับเราดีแหละใช่ครับใช่ไหมแต่ว่ามันอาจจะไปเจอจุดอื่นไงน้ำมันซึมไหมรั่วซึมไหมน็อตตรงนั้นเสียงดังเครื่องเขย่าไหมอะไรเงี้ย มันก็ต้องรอดูในระยะยาวแต่ศูนย์เขาก็รับดูแลเราแน่นอนวาระตีเขายังดียังดีเอ็กซ์ตอนนี้ศูนย์เยอะนะครับรถขายดีมีเพียบแน่นอนไม่ต้องกลัวเรื่องของอะไรต่างๆนะครับอ่ะมีสายเข้ามาครับสวัสดีครับคุณไก่ไก่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ไก่สวัสดีครับพี่ไก่โทรจากไหนครับพี่สวัสดีครับฮัลโหลครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับจะถามปัญหานิดนึงครับ TRM250L นะครับครับวิ่งอยู่ในเมืองครับปรากฏว่ารถมันติดแต่เครื่องมันร้อนนะครับแล้วมีอาการสำลักนะครับ TRM250L TRM250L วิ่งในเมืองพอร้อนมากมีอาการสะอึกเออใช่แต่รถใหม่มากรถวิ่งเลย 3,000 กว่ากิโลเองแล้วก็เช็คศูนย์น้ำมันเครื่องซินเทติกถูกต้องทุกอย่างครับเออแล้วมันร้อนแบบมันร้อนแบบไอ้น้ำมันมันขึ้นมาหาเราที่นั่งขี่อยู่อะครับโอ้มันร้อนมากร้อนแล้วขี่สุดเลยรถวันนั้นรถติดมากด้วยครับพี่เขาเติมน้ำมันเชื้อเพลิงของเติมแบบไหนครับ95ผมเติม95อ๋อ95อยู่แล้วใช่ไหมครับใช่95อยู่แล้วพอเครื่องร้อนมากแล้วเกิดพอเครื่องร้อนมากแล้วเกิดปฏิกิริยานิดนึงทำให้รถสะอึกนิดนึงมากไหมพี่ช่วงกี่พันรอบครับผมรอบตอนรถติดนะครับมันเป็นตอนรถติดอ๋อช่วงรถติดพอช่วงที่จะเบิร์นคันเร่งเนี่ยออกเลยพี่ก๊อฟนึกออกไหมมันบุบหน่อยมันจะวอดนิดนึงต้องเอาไปปรับได้ไปขี่ลุยที่ไหนอะไรไงหรือเปล่าหรือว่าขี่แต่ในเมืองไม่เลยรถวิ่งในเมืองตลอดดูแลอย่างสุดยอดแล้วครับกี่พันโลแล้วพี่กี่พันโลละ3,000 โลวิ่งอยู่ในแถวสตูนี่แหละอยู่ใกล้ๆนี่แหละอ๋อกิโลน้อยเนาะกิโลน้อยแล้วมันเป็นแบบนี้ใช่ไม่ได้ไปลุยที่ไหนเลยวิ่งอยู่ในเมืองหล่อๆอยู่ในเมืองจริงๆพี่บอกอยู่แถวสตูนี่คือพี่อยู่แถวไหนเนี่ยนี่สายสตูเราเนี่ยอยู่แถวรางคำแหงนี่แหละอ๋อทางเท้าครับจริงๆแล้วแนะนำให้พี่เขาไปศูนย์จะดีกว่าเพราะว่าการปรับจูนในเรื่องของหัวฉีดเนี่ยในเรื่องของค่ามันจริงๆมันต้องมีตัวเช็คครับผมเพราะว่าพี่เกิดตอนช่วงประมาณ 4,000 ถึง 7,000 รอบเนี่ยพี่อึดสะอึกสะอึกเนี่ยคือพี่จะเดินคันเร่งไปแล้วไม่ครับมันช่วงที่เครื่องกำลังรถกำลังติดอยู่เนี่ยมันเริ่มวอดปัดแล้วอ่ะนั่นแหละครับถือว่าอาจจะเป็นการสั่งจ่ายน้ำมันอาจจะมีการบางไปไหมหรืออาจจะมากไปไหมตรงนี้พี่ผมแนะนำให้พี่เข้าศูนย์บริการคือว่ามันมีการตรวจเช็คครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วรถใหม่เนี่ยจริงๆแล้วโอกาสที่จะใช้กองตันไหมหรืออะไรเงี้ยเราระบุยังไม่ได้เพราะว่าเราต้องไปที่ศูนย์เพราะศูนย์เนี่ยเราจะต้องไปจับค่าประมวลผลต่างๆเนี่ยในเรื่องของระบบไฟเขาใกล้ที่ไหนใหญ่ๆดีพี่ตรวจศูนย์ใกล้เราที่ไหนเอนจินเช็คขึ้นไหมพี่ฮะไฟเอนจินขึ้นไหมไม่ขึ้นเลยไฟไม่ขึ้นครับแต่เครื่องสำลักเครื่องมีการวอดตอนที่มีอาการเนี่ยแฟนจีนไม่ฟ้องใช่ไหมพี่ไม่เด้งใช่ไหมไม่ขึ้นมาใช่ไหมครับอยู่นิ่งๆไม่มีอะไรขึ้นเลยครับพี่ซื้อมาจากที่ไหนครับซื้อรถจากที่ไหนพี่ซื้อก็เนี่ยครับโชคปัญญาอยู่แถวนี้ครับอ๋อโชคปัญญาเป็นดีลเลอร์ฮอนด้าเลยใช่ไหมพี่ฮะดีลเลอร์ฮอนด้าอย่างเดียวเลยหรือเปล่าใช่แล้วที่นี่เขาบอกว่ายังไงเคยปรึกษาเขาไหมพี่ก็ยังไม่ได้เข้าไปอ่ะผมคือก่อนหน้านี้ผมเพิ่งไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาไงแค่นั้นเองอ่ะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครบ 2,500 3,000 ผมก็เปลี่ยนแล้วคือพี่เปลี่ยนที่พี่เปลี่ยนที่ศูนย์เลยเปลี่ยนที่ศูนย์เขาเลยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับใช่อ๋อแสดงว่ามันมีผลอย่างนึงก็คืออันนี้คือในส่วนตัวผมเองนะเพราะว่าถ้าเกิดน้ำมันเครื่องเนี่ยถ้าเราเติมพอดีไม่มีผลอะไรอันนี้ในส่วนตัวผมนะครับแต่ถ้าเราเติมมากเกินไปอาการที่พี่พูดก็เป็นได้คือนึกออกไหมครับน้ำมันเยอะไปถ้าน้ำมันเครื่องเราเยอะกันไปอันนี้ในวิเคราะห์กันก่อนนะครับวิเคราะห์ก่อนว่าถ้าเกิดน้ำมันเครื่องเราเติมในห้องเครื่องเรามากเกินไปในช่วงลูกสูบดึงกลับเนี่ยมันอาจจะทำงานหนักขึ้นโอเคละในบวกกับน้ำมันที่ช่วงที่เขาตั้งมาลิมิตที่เขาตั้งมาเนี่ยอาจจะพอดีในช่วงตอนนั้นทำงานหนักก็อาจจะเป็นไปได้นิดนึงนะครับพี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็ 5-10% เท่านั้นเองความเป็นไปได้แต่เราต้องตรวจน้ำมันเครื่องก่อนตรวจด้วยตัวเองก็ได้พี่เปิดหมุนดูว่าน้ำมันเครื่องเรามากเกินไปไหม
เพราะว่าเราถ่ายของเหลวเนี่ยปกติให้เติม1ลิตรหรือลิตรครึ่งหรือลิตร2เนี่ยบางทีเราเผื่อของพี่ลิตรครึ่งเนี่ยพี่ตรวจดูได้เลยว่าพอดีไหมถ้าอยากจะชัวร์ไม่ชัวร์เราตรวจเช็คตัวเองก็ถ่ายแล้ววัดเลยว่าลิตรครึ่งหรือเปล่าแล้วก็เทเข้าไปใหม่ใช่ครับพี่อันนั้นคือตรวจวัดด้วยตัวเองก่อนทีนี้ถ้าเกิดว่าเราตรวจวัดแล้วมันเครื่องพอดีแล้วถ้าอาการตัวนี้ยังเป็นอยู่เดี๋ยวก่อนนะพี่นะเวลาพี่วิ่งเนี่ยเครื่องเย็นๆเนี่ยเป็นไหมครับหรือเป็นตอนเครื่องร้อนไม่เป็นเลยจะเป็นเพราะเครื่องร้อนครับเป็นด้วยไม่เคยเป็นมาก่อนด้วยเพราะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรอบนี้ถึงได้เป็นโอเคพี่ช่วยดูน้ำมันเครื่องหน่อยนะครับว่าน้ำมันเครื่องของพี่เนี่ยเบอร์เนี่ยพี่ยังใช้เซติกร้อยอยู่ใช่ไหมครับเซติกของศูนย์เลยครับโอเคอย่างนั้นพี่ปัญญาพี่ช่วยดูในปริมาณน้ำมันเครื่องให้ผมหน่อยนะครับอ๋อครับครับผมเพราะบางทีรถเราเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องแต่น้ำมันเครื่องเราจะเติมเท่าเดิมเปลี่ยนครับเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องต้องเติมบวกนะครับไม่ได้เติมพอดีอาจจะต้องเติมบวกขึ้นไปอีกนะครับเปลี่ยนกองต้องเติมเท่าไหร่ช่างศูนย์ก็เติมให้ครับโอเคที่ศูนย์ด้วยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับผมทำที่ศูนย์หมดได้ครับอ๋อถ้างั้นเข้าเช็คศูนย์ดีกว่าเข้าเช็คศูนย์ดีกว่าพี่ดูว่าเนาะใช่พี่กลับไปที่ศูนย์ก่อนนี่ไม่เคยเป็นรถติดไงก็ไม่เป็นเพราะมันเป็นระบบหัวเรานี่เป็นเฉยเลยเป็นระบบหัวฉีดอ่ะใช่มันต้องมีเครื่องวัดมันต้องวัดในระบบในเรื่องของค่าประมวลผลในเรื่องของกล่องเขานะครับว่าวัดว่าอาจจะล้างข้อมูลใหม่หรืออาจจะต้องเซตข้อมูลอีกทีก็ได้ครับผมตรงนั้นชัวร์กว่าพี่ชัวร์กว่าครับเขามีเครื่องมือชัวร์สุดแล้วเราเต็มที่แค่เช็คเรื่องของน้ำมันเราเช็คได้อย่างเดียวคือน้ำมันเครื่องนะพี่นะแต่เรื่องของกล่องอย่าไปยุ่งต่างๆไปที่ศูนย์ครับผมโอเคได้ความรู้ครับฟังมาชัดเลยเดี๋ยวนี้สนุกขอบคุณมากครับพี่ครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ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 พี่ไก่นะครับอ่ะช่วงนี้พักเบรกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกับเราในช่วงหน้าครับกับรายการ Speed Rider ครับ